ดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการสยามโซไซตี้และวันนี้อยู่กับดิฉันพรชนกกุหลาบซ้อนค่ะในช่วงแรกไฮไลท์ของเราไปติดตามชมกันเลยว่ามีอะไรน่าสนใจกันบ้างค่ะช่วงสยามโซไซตี้ของเราก็ยังคงมีอะไรดีๆมาฝากกันอีกเช่นเคยค่ะวันนี้เรามากันที่พิธีเปิดงาน E-Day Mitsu Super Wind Truck of War โดยบริษัทน้ำมันอพอลโลไทยจำกัดหรือ E-Day Mitsuคอนเสิร์ตช้าง Music Connection Music Tropolis เริ่มต้นความมันกับก้านคอคลับตามด้วยสล็อตแมชชีนแล้วกระโดดกันต่อกับบอดี้สแลมนับเป็นการส่งท้ายความมันอย่างยิ่งใหญ่ท่ามกลางมหานครดนตรีที่เรืองรองไปด้วยแสงสีเขียวตระการตาสร้างความประทับใจให้กับชาวระยองสมกับเป็นมหานครดนตรีที่เชื่อมมิตรภาพไว้ด้วยกันค่ะสีสันสยามในวันนี้จะพาคุณผู้ชมไปดูน้องหมาตัวหนึ่งที่ปลุกเท่าไรก็ปลุกไม่ตื่นสร้างความตื่นตระหนกกับเจ้าของเป็นอย่างมากแต่ว่าเรื่องราวจะเป็นอย่างที่เราคิดหรือเปล่าไปชมกันเลยค่ะต่อกันที่งานราวสัน108จัดกิจกรรมพิเศษฉลองครบรอบ5ปีด้วยแคมเปญใหญ่ประจำปีราวสัน100 5th year anniversary with Shinomaru มอบรางวัลใหญ่ตัวเครื่องบินไปกลับพร้อมแพ็กเกจทัวร์5วัน3คืนสู่จังหวัดฮอกไกโดประเทศญี่ปุ่นในช่วงแรกของเรานะคะกับสยามโซไซตี้โอ้ช่วงนี้บอกได้เลยว่ามีทั้งกิจกรรมดีๆและเรื่องราวดีๆมาฝากคุณผู้ชมอย่างแน่นอนไปติดตามชมกันเลยค่ะช่วงสยามโซไซตี้ของเราก็ยังคงมีอะไรดีๆมาฝากกันอีกเช่นเคยค่ะวันนี้เรามากันที่พิธีเปิดงาน E-Day Mitsu Super Wind Truck of War โดยบริษัทน้ำมันอพอลโลไทยจำกัดหรือ E-Day Mitsu ผู้นำด้านน้ำมันเครื่องตัวจริงจากประเทศญี่ปุ่นร่วมกับกองบัญชาการตำรวจนครบาลกองบังคับการตำรวจจราจรกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาการกีฬาแห่งประเทศไทยและสมาคมกีฬาชักกระเยาะแห่งประเทศไทยชวนมอเตอร์ไซค์รับจ้างกว่า 1,000 ชีวิตซึ่งมาจากวินมอเตอร์ไซค์มากกว่า100ทีมจาก88สนทั่วกรุงเทพร่วมสร้างปรากฏการณ์แข่งขันชักกระเยาะเพื่อวินมอเตอร์ไซค์ครั้งแรกของเมืองไทยชิงเงินรางวัลกว่า 200,000 บาทหวังรณรงค์กระตุ้นสำนึกผู้ขับขี่และผู้โดยสารสวมหมวกกันน็อกสนับสนุนโครงการซ้อนท้ายวินใส่หมวก 100% by E-Day Mitsuค่ะเป็นความต้องการของรัฐบาลแล้วนะครับที่ต้องการให้พี่น้องประชาชนเนี่ยสวมหมวกกันน็อก 100% นะครับบริษัทเอกชนในสุขเนี่ยนะครับที่ได้รณรงค์ให้มีการจัดกีฬาและมีการแจกหมวกกันน็อกให้กับพี่น้องประชาชนนะครับโดยเฉพาะผู้ขับขี่รถจักรยานรถรับจ้างนะครับให้ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินนะครับเชื่อแน่ว่าการบังคับใช้กฎหมายเนี่ยจะต้องเข้มข้นในเขตของนครบาลนะครับพี่น้องประชาชนที่ได้นะรับสวมหมวกกันน็อกจากวินมอเตอร์ไซค์ต่างๆนะครับก็จะได้ปลอดภัยในชีวิตตัวเองนะครับครับก็คือเราต้องการที่จะร่วมกับภาครัฐที่จะรณรงค์คนซ้อนท้ายวินไม่ว่าจะเป็นวินธรรมดาหรือว่าซ้อนท้ายมอเตอร์ไซค์ทั่วไปก็อยากจะให้ช่วยกันใส่หมวกกันน็อกเพื่อเพิ่มความปลอดภัยให้กับตัวเองแล้วก็ผู้อื่นที่ใช้ท้องถนนร่วมกันเราก็เลยทำมาเป็นกิจกรรมกีฬาชักกระเยาะเพื่อเป็นจุดเชื่อมว่าเราเอาวินมอเตอร์ไซค์มาสร้างความสามัคคีกับหน่วยงานของรัฐแล้วก็พวกวินมอเตอร์ไซค์รับจ้างเราก็จะไม่ใช่แค่รณรงค์เฉยๆเรามีกิจกรรมส่งเสริมสังคมที่จะได้มาพร้อมร่วมแรงร่วมใจกันแล้วก็เดินไปข้างหน้าพร้อมๆกันที่จะรณรงค์ไว้ด้วยกันครับโดยการจัดงานในครั้งนี้เลือกกีฬาประเภทชักกระเยาะมาต่อยอดเป็นการแข่งขันเพราะเป็นกีฬาที่ต้องใช้ทักษะและความร่วมมือของคนในทีมจึงนำมาใช้ส่งเสริมให้เกิดความรักและความสามัคคีในกลุ่มผู้ประกอบวิชาชีพขี่รถมอเตอร์ไซค์รับจ้างในการทำหน้าที่เป็นกระบอกเสียงเพื่อให้ผู้ใช้รถใช้ถนนเห็นความสำคัญของการสวมหมวกกันน็อกอีกด้วยค่ะเป็นยังไงกันบ้างล่ะคะกับเรื่องราวดีๆที่นำมาฝากในช่วงแรกกันในวันนี้โอ้โหบอกได้เลยว่าจุใจคุณผู้ชมเยอะมากๆเลยล่ะค่ะไปสู่ช่วงที่2กันเลยดีกว่าค่ะกับสยามทูเดย์วันนี้เรามีสาระดีๆหรือเกล็ดความรู้อะไรนำมาฝากคุณผู้ชมกันไปติดตามชมกันเลยค่ะช่วงสยามทูเดย์วันนี้เราก็ไปกันที่งานช้างมิวสิกคอนเนคชั่นมิวสิกโทรโพลิสมหานครดนตรีที่เชื่อมทุกมิตรภาพเช่นเคยที่คราวนี้กลับไปเยือนชาวระยองด้วยความยิ่งใหญ่นำเอาประสบการณ์ที่จดแห่งงานดนตรีบนเวทีระดับช้างไปเชื่อมต่อความมันกับเพื่อนๆภายใต้แนวคิดเติมเต็มคำว่าเพื่อนครั้งนี้ได้ศิลปินเบอร์ใหญ่ของประเทศอย่างก้านคอขับสล็อตแมชชีนและบอดี้สแลมให้กับเพื่อนๆที่ลานบขส.2จังหวัดระยองค่ะคอนเสิร์ตช้าง Music Connection Music Tropolis เริ่มต้นความมันกับก้านคอคลับ
ตามด้วยสล็อตแมชชีนแล้วกระโดดกันต่อกับบอดี้สแลมนับเป็นการส่งท้ายความมันอย่างยิ่งใหญ่ท่ามกลางมหานครดนตรีที่เรืองรองไปด้วยแสงสีเขียวตะการตาสร้างความประทับใจให้กับชาวระยองสมกับเป็นมหานครดนตรีที่เชื่อมมิตรภาพไว้ด้วยกันค่ะสวัสดีครับบอดี้แซมครับผมสวัสดีแฟนๆของบอดี้แซมแฟนๆของซอฟต์แมชชีนนะครับที่จังหวัดระยองแล้วก็แฟนๆของพี่ๆการขอขอบทุกคนนะครับที่จังหวัดระยองครับผมอยากจะบอกว่าเป็นปีอีกปีหนึ่งนะครับที่ได้ทัวร์กับช้างมิวสิกคอนเนคชั่นแล้วก็ได้สนุกกับแฟนๆทั่วประเทศไทยนะครับแล้วก็ได้เล่นดนตรีกับพี่ๆน้องๆอีกหลายๆวงในเวทีเดียวกันนี้นะครับก็รับใจมากขึ้นทุกๆปีครับผมสำหรับใครที่เคยมาช้างมิวสิกคอนเนคชั่นแล้วนะครับจะรู้ว่าสนุกขนาดไหนแล้วก็บรรยากาศเป็นยังไงนะครับสำหรับหลายๆคนที่พลาดไปอาจจะยังไม่รู้ว่าบรรยากาศเป็นยังไงไม่อยากให้พลาดในปีหน้าและปีถัดไปนะครับถ้าเราได้เจอกันคงได้เจอกันอีกที่ช้างมิวสิกคอนเนคชั่นในปีหน้าครับผมและอย่าพลาดครับและพบกับพวกเราบอดี้แซมนะครับครั้งต่อไปเร็วๆนี้นะครับแล้วก็ติดตามรายละเอียดได้นะครับในที่facebook.com นะครับ /ช้างเวิลด์นะครับช้างมิวสิกคอนเนคชั่นมิวสิกทอร์โพลิสมหานครดนตรีที่เชื่อมทุกมิตรภาพจะนำที่สุดของงานดนตรีแบบนี้ไปพบเพื่อนๆทั่วประเทศครั้งต่อไปเร็วๆนี้สามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมและความเคลื่อนไหวของคอนเสิร์ตช้างมิวสิกคอนเนคชั่นมิวสิกทอร์โพลิสครั้งต่อไปได้ที่www.facebook.com/changworld ค่ะเป็นยังไงกันบ้างล่ะคะโอ้โหได้รับประโยชน์และสาระความรู้กันมากมายเลยทีเดียวกับช่วงสีสันสยามในวันนี้ค่ะมีคลิปอะไรที่ฮาๆเด็ดๆไปติดตามชมกันเลยค่ะสีสันสยามในวันนี้จะพาคุณผู้ชมไปดูน้องหมาตัวหนึ่งที่ปลุกเท่าไรก็ปลุกไม่ตื่นสร้างความตื่นตระหนกกับเจ้าของเป็นอย่างมากแต่ว่าเรื่องราวจะเป็นอย่างที่เราคิดหรือเปล่าไปชมกันเลยค่ะพี่บอลน้ำมันดิ้นดิพี่บอลขนาดใหญ่อยู่ว้าวว้าวตันตันตันอุ่นไม่ไหมตันเย็นเย็นแล้วก็ตันแม่นอนที่สาวจริงๆทำเอาใจหายใจคว่ำเลยนะคะเนี่ยในช่วงสยามอัปเดตของเราในวันนี้นะคะจะมีเรื่องราวหรือกิจกรรมที่เกี่ยวกับอีเวนต์อะไรดีๆมาฝากผู้ชมไปติดตามชมกันเลยค่ะช่วงสยามอัปเดตสัปดาห์นี้เราก็มีอะไรดีๆมานำเสนอกันอีกเช่นเคยเริ่มงานแรกกับงานสีสันตะวันออกชลบุรีกอล์ฟพาราไดซ์2018 The Color of the East ชลบุรีกอล์ฟพาราไดซ์2018โดยงานนี้ได้ผู้บริหารสนามกอล์ฟทั้ง4สนามกล่าวถึงความพร้อมในการแข่งขันครั้งนี้ค่ะทางกลุ่มของเราต้องการให้เป็นจังหวัดที่เป็นมีแหล่งท่องเที่ยวที่เรียกได้ว่าเป็นการท่องเที่ยวเชิงกีฬาเป็นสปอร์ตเดสติเนชั่นเพราะนั้นก็ขอเรียนเชิญพี่น้องประชาชนนักกีฬากอล์ฟนะครับสมัครเล่นทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศที่สนใจสมัครเข้าร่วมในกิจกรรมนี้ผมกลับเรียนนะครับว่าการจัดครั้งนี้เป็นครั้งที่6แล้วที่ผ่านมา5ครั้งนั้นประสบความสำเร็จอย่างสูงยิ่งผมถือว่าเป็นเรื่องได้ทั้งสิ่งที่เรียกได้ว่าเป็นเรื่องของความอบอุ่นในครอบครัวเป็นเรื่องของการออกกำลังกายทั้งหลายทั้งปวงนั้นก็เป็นเรื่องที่พี่น้องประชาชนในพื้นที่นั้นก็จะได้รับโอกาสในการกระจายรายได้ลงสู่พี่น้องประชาชนของเราด้วยต่อกันที่พิธีเปิดป้ายสมาคมส่งเสริมอุตสาหกรรมเพื่อสุขภาพไทยจีนและการประชุมนักธุรกิจร่วมลงทุนไทยจีนครั้งที่1เพื่อส่งเสริมให้เกิดอุตสาหกรรมด้านบริการที่เปิดกว้างและทันสมัยเพื่อตอบสนองความต้องการและแนวทางนโยบายของรัฐบาลค่ะสำหรับสมาคมส่งเสริมอุตสาหกรรมเพื่อสุขภาพไทยจีนนะครับก็ได้มาจดทะเบียนกับทางสำนักงานพาณิชย์จังหวัดสมุทรปราการนะครับส่งเสริมในเรื่องของการท่องเที่ยวการดูแลสุขภาพการค้าการลงทุนเทคโนโลยีใหม่ๆนะครับการกีฬานะครับซึ่งเป็นประโยชน์ต่อทั้งชาวไทยและชาวจีนนะครับที่จะร่วมมือกันนะครับในการเดินทางท่องเที่ยวแล้วก็มารักษาสุขภาพดูแลสุขภาพนะครับท่านที่มีธุรกิจเกี่ยวข้องท่านสามารถได้รับคำแนะนำที่เป็นประโยชน์ได้รับข้อมูลได้รับข่าวสารได้รับความรู้ต่างๆแลกเปลี่ยนซึ่งกันและกันนะครับอันจะนำพาไปสู่ความเป็นมิตรภาพของทั้งสองประเทศด้วยนะครับแล้วก็จะเป็นความรู้ที่นำมาสู่การทำธุรกิจได้อย่างปลอดภัยนะครับ
ต่อกันที่งานเราสัน108จัดกิจกรรมพิเศษฉลองครบรอบ5ปีด้วยแคมเปญใหญ่ประจำปีเราสัน100 A 5th year anniversary with Shinomaru มอบรางวัลใหญ่ตั๋วเครื่องบินไปกลับพร้อมแพ็คเกจทัวร์5วัน3คืนสู่จังหวัดฮอกไกโดประเทศญี่ปุ่นจำนวน10รางวัลรวมมูลค่ากว่า1,300,000 บาทและยังมีกิจกรรมซื้อสินค้าสะสมสแตมป์แลกรับสินค้าลิขสิทธิ์แท้สุดพรีเมียมเราสัน108 X Shinomaru นอกจากนี้ยังดึงอดีตเกิร์ลกรุ๊ป BNK48 แจนจังเป็นพรีเซนเตอร์และมาร่วมพูดคุยสร้างสีสันภายในงานอีกด้วยค่ะก็ครบรอบ5ปีของเราสันนะครับตั้งแต่วันนี้จนกระทั่งถึงสิ้นเดือนกรกฎาคมนะครับมาที่ร้านรอสันเรามาในธีมของฮอกไกโดครับเพราะฉะนั้นในร้านเนี่ยคุณเข้ามาคุณจะได้พบกับอาหารขนมที่เป็นธีมฮอกไกโดซึ่งเป็นวัตถุดิบจากฮอกไกโดแท้ๆมาให้ลองกันแล้วถ้าหมดแคมเปญนี้2เดือนนี้ไปก็จะไม่มีโอกาสได้ทานกันแล้วถ้าเกิดคุณซื้อสินค้าในธีมนี้รวมถึงสินค้าที่มีสัญลักษณ์ร่วมรายการในร้านซึ่งมีเยอะมากครับนะครับซื้อครบ50บาทรับสแตมป์สะสมสแตมป์เพื่อรับของที่เป็นลิขสิทธิ์แท้ของซินนามอนโรนะครับนอกเหนือจากนั้นแล้วนะครับซื้อของครบทุก100บาทนะครับท้ายบินจะมีให้กรอกชื่อและที่อยู่ส่งมาเพื่อลุ้นที่จะได้ไปเที่ยวฮอกไกโด5วันกันเลยนะฮะแล้วก็รางวัลนี้คือ2ที่นะครับรางวัลละ2ที่มี10รางวัลรวม20ที่ทั้งหมดนะครับก็อยากจะเชิญชวนทุกคนเข้ามาร่วมเฉลิมฉลอง5ปีของรอสันได้ที่รอสันทุกสาขานะครับ102สาขานะครับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเชิญชวนร่วมงานวันธรรมดาหน้าเที่ยวภายในงานพบกับผู้ประกอบการท่องเที่ยวกว่า350แห่งโรงแรมที่พักบริษัทนำเที่ยวสายการบินอัดแคมเปญลดราคากว่า 50% พร้อมสิทธิพิเศษซื้อสินค้าครบทุก 1,000 บาทลุ้นรางวัลเที่ยวยกแก๊งนอกจากนี้ภายในงานยังได้จัดเสวนาเล่าถึงประสบการณ์การเดินทางท่องเที่ยวจากกูรูและเซเลบชื่อดังเธอเที่ยวไทยตูมตามเดอะสตาร์ตีฉัตรปวีและเพจโดดงานไปคิดจะโดดงานอย่างไรให้ไม่เสียงานพร้อมชมมินิคอนเสิร์ตจากกันนภัทรโดยงานวันธรรมดาหน้าเที่ยวจะจัดขึ้นระหว่างวันที่10ถึง13พฤษภาคมนี้ณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ค่ะปิดท้ายกันที่บริษัทมุนดีฟาร์มาประเทศไทยจำกัดจัดงานเบตาดีนเตะคว้าฝันฟุตบอลแคมป์นำโดยนายรัฐรัตประสาทพรผู้จัดการแผนกคอน sumer บริษัทมุนดีฟาร์มาประเทศไทยจำกัดร่วมด้วยสโมสรแมนเชสเตอร์ซิตี้นำโดยอดีตนักเตะชื่อดังระดับโลกพอนดิโกฟด้วยค่ะจุดเริ่มต้นของแคมเปญนี้ค่ะเกิดขึ้นมาจากการที่ว่าบริษัทมุนดีฟาร์มานะคะเราได้เซ็นสัญญาร่วมกับทางสโมสรแมนเชสเตอร์ซิตี้นะคะเป็นพันธมิตรกันนะคะในเรื่องของผลิตภัณฑ์ดูแลสุขภาพและก็สุขอนามัยให้กับสโมสรนะคะซึ่งเราทำการตลาดเนี่ยในหลากหลายภูมิภาคทั่วโลกนะคะไม่ว่าจะเป็นทางเอเชียนะคะตะวันออกกลางออสเตรเลียลาตินอเมริกานะคะเป็นพันธมิตรกันนะคะเพิ่มเติมในเรื่องของการฝึกทักษะการเตะฟุตบอลให้กับเด็กและเยาวชนไทยนะคะโดยการนำทีมโค้ชที่ฝึกสอนนักเตะจากทีมแมนเชสเตอร์ซิตี้จริงๆเนี่ยมาสอนที่เมืองไทยนะคะเป็นเวลา3วัน2คืนค่ะเราคัดเลือกมาจากเราสรับสมัครนะคะจาก2ช่องทางนะคะในช่องทางแรกก็คือ www.betadinefootballcamp.com นะคะช่องทางที่2ก็คือเราไปตามภาคต่างๆเปิดบูธรับสมัครเราก็จะเป็นโครงการที่ต่อเนื่องทุกปีโอ้โหในช่วงสยามอัปเดตของเราในวันนี้นะคะบอกได้เลยว่ากิจกรรมที่นำมาฝากในวันนี้โอ้โหบอกได้เลยว่าสนุกจริงๆนะคะและจุใจคุณผู้ชมอย่างแน่นอนนะคะตอนนี้เวลาของเราก็หมดลงแล้วค่ะและใครที่อยากจะเช็คดวงว่าดวงใครรุ่งดวงใครร่วงก็ต้องไปพบกับช่วงนี้เลยค่ะกับสยามมหานิยมและพบกันใหม่ในครั้งหน้าเวลาของเราหมดลงแล้วเพียงแค่นี้นะคะติดตามชมได้ที่ช่อง8เวลาเดิมแบบนี้สำหรับวันนี้ฝ้ายต้องขอตัวลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพบกับเราสองคนเช่นเคยนะคะในช่วงสยามมหานิยมค่ะกับอาจารย์มุ้ยนะคะอาจารย์มุ้ยคะเรื่องความรักโลกหมุนด้วยความรักความรักทำให้คนตาบอดชีวิตทุกคนจะมีกำลังใจหรือเดินได้ด้วยกำลังก็ต้องมีความรักทำไมคนถึงแสวงหาความรักมากมายขนาดนั้นคะจริงๆถ้าใจอาจารย์พูดถึงเรื่องความรักมันมีศาสตร์ในเรื่องความรักหลายอย่างเข้ามาเกี่ยวข้องโลกเราอยู่ด้วยเรื่องความรักหลายสิ่งหลายอย่างมีความรักเป็นการจุดประกายในเรื่องในความเป็นมงคลอาจารย์เชื่อว่าสิ่งที่เกิดความเป็นมงคลนั้นมันอาจจะกลายเป็นปัญหาได้ถ้าเราเอาความรักมาเป็นที่ตั้ง
าจารย์ต้องบอกเลยว่าความรักเป็นเรื่องสิ่งที่สวยงามแต่ถ้าเรานำมาเป็นเครื่องแฟนจุดตั้งในการดำเนินชีวิตอาจารย์เชื่อว่าหลายคนจะไม่สามารถเดินไปต่อได้เพราะความรักมักจะมาเขาถึงบอกว่าความรักเมื่อมีรักที่ใดมีที่นั่นย่อมมีทุกข์แต่จริงๆแล้วไม่ใช่เป็นปัญหาเสมอไปอาจารย์ให้มองแบ่งแยกเป็นอย่างนี้ว่าความรักที่ถูกต้องกับความรักที่แสวงหาเพราะในปัจจุบันนี้คนเรามักจะแสวงหาความรักมาเป็นเครื่องปลอบประโลมจิตใจมาเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจจนกลายเป็นว่าเทิดทูนบูชาในความรักบางทีกลกรรมที่มันเกิดขึ้นมันเลยกลายเป็นกลกรรมแห่งความรักเป็นกลกรรมที่ไม่สามารถจะฉีกออกจากชีวิตตัวเองได้หรือเมื่อฉีกออกไปแล้วจากชีวิตตัวเองได้กลายเป็นปัญหากลายเป็นพลังในเรื่องของความลบไปได้คนที่อาภัพรักเขาทำกรรมอะไรไว้คะจริงๆความอาภัพรักเนี่ยมันมีเกี่ยวกับกลกรรมในอดีตชาติมาบางคนเขาบอกว่าฉันอาภัพรักเพราะว่าฉันไปดูดวงมาเขาบอกว่าหมอดูคนเนี้ยบอกว่าในอดีตชาติฉันเคยเป็นคนเจ้าชู้ชาตินี้มาฉันต้องมีโอ้ยไม่ประสบความสำเร็จแต่อาจารย์มองว่าคนที่อาภัพรักมักจะมีปัญหาแบบนี้เพราะในอดีตชาติได้เคยไปสาบานเคยไปบนบานสันกล่าวหรือไปสัญญิ่งสัญญาอะไรในเรื่องของความรักไว้เป็นผู้รักกันทุกภพทุกชาติไปอันนั้นคือ1 2ก็คือเป็นการตั้งสัจจะที่ฐานว่าชาตินี้ข้าพเจ้าขอไม่มีความรักอีกแล้วเพราะอะไรต้องขนาดนั้นเพราะบางคนแบบว่าประสบความไม่ประสบความสำเร็จในเรื่องของความรักเกิดปัญหาในเรื่องของความรักก็ไปสาบานเลยชาติหน้าฉันใดฉันก็ไม่ขอมีรักแล้วพอเกิดมาชาตินี้ก็เลยอาภัพรักสิ่งที่เกิดขึ้นล้วนเป็นมวลแห่งกลกรรมกลกรรมเป็นอุปสรรคในการดำเนินชีวิตที่อาจารย์มองว่ามันไม่สามารถแก้ไขได้แต่มันสามารถหาวิธีผ่อนเบาผ่อนบางขี้คลายสารพันปัญหาที่เกิดจากกลกรรมได้ที่เขามีบทในอินเทอร์เน็ตอ่ะถ้าเราเซิร์ชคำว่าถอนคำสาบานแล้วก็พูดตามนั้นเป็นจริงได้ไหมจริงๆมันจะต้องมีบทสวดก่อนบทสวดในเรื่องของการเสริมพลังให้กับตัวเองง่ายๆเลยก็คือการสวดอิติปิโสเท่าอายุตัวเองก่อนการสวดอิติปิโสเท่ากับอายุตัวเองนั้นเป็นการเสริมพลังบารมีพลังเสน่หาหรือเขาเรียกว่าเมตตามหานิยมหลายคนบอกว่าแค่สวดอิติปิโสหรอจะมีเมตตามหานิยมอย่าลืมว่าการสวดอิติปิโสคือการสรรเสริญองค์พระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าอาจารย์เชื่อว่าสิ่งนี้แหละจะเป็นจุดยึดเหนี่ยวจิตใจที่จะทำให้เราทุกท่านได้รู้ว่าการสรรเสริญองค์ท่านแล้วเมื่อมีสติแล้วเสน่หาเมตตามหานิยมย่อมบังเกิดกับเราเพราะสิ่งที่เราต้องการนั่นคือพลังของชีวิตตัวเราเองการไหว้ชาตรีมูลติเกี่ยวกับความรักช่วยได้ไหมคะจริงๆแล้วอาจารย์จะเล่าให้ฟังอย่างนี้ว่าพระตรีมูลติเนี่ยคือการรวม3มหาเทพเข้าด้วยกันเมื่อการรวม3มหาเทพเข้าด้วยกันแล้วสิ่งสำคัญเลยไม่ได้บูชาเพื่อขอความรักเพียงอย่างเดียวแต่มันเป็นศาสตร์ความเชื่อว่าการถวายดอกกุหลาบการถวายดอกไม้สีแดงเป็นพลังจะทำให้เกิดในเรื่องของความรักเพราะกุหลาบสีแดงเป็นตัวแทนของความรักแต่จริงๆแล้วการไหว้มหาเทพตรีมูลตินั้นเป็นการทำให้บังเกิดในเรื่องของความสำเร็จเขาจึงเชื่อว่าถ้าเราจะขอพรในเรื่องของความรักให้เกิดความสำเร็จนั้นต้องขอพรกับพระตรีมูลติจึงเป็นที่มาของการไหว้ขอพรพระตรีมูลติในเรื่องของความรักนั่นเองแล้วมีราศีไหนไหมคะที่แบบโชคดีในเรื่องความรักจริงๆแล้วอาจารย์จะตอนแรกอาจารย์จะไม่เปิดแต่ในเมื่อเปิดประเด็นนี้มาอาจารย์ฝากไว้2ราศีนี้ที่จะมีจุดเด่นในเรื่องของความรักทั้งเป็นรักทั้งใหม่และกลับไปกับรักทั้งเก่าที่ถามว่าผ่านไฟเก่ากลับมาแล้วจะคู่กุ่นเป็นไปในทิศทางที่ดีอาจารย์จะให้เป็นในทิศทางบวกก็คือราศีแรกก็คือราศีธนูราศีธนูเป็นราศีที่ในช่วงนี้ความรักเก่ากำลังจะกลับมาหรือคุณจะได้รับสัมผัสอะไรเกี่ยวกับเรื่องของสิ่งเก่าๆได้รับบางสิ่งบางอย่างที่เป็นความรู้สึกเก่าๆและกลับมาทำให้ชุ่มชื่นหัวใจทำให้ความรักเรากระชุ่มกระชวยขึ้นอีกครั้งและอีกหนึ่งราศีที่บอกเลยว่าตอนนี้ความรักเขาเรียกว่ารุ่งทั้งเรื่องของการงานรุ่งทั้งเรื่องของความรักแฮปปี้อินเกมและแฮปปี้อินเลิฟอันนี้จะเป็นจุดที่ดีที่อาจารย์เชื่อว่าจะเป็นพลังชีวิตนั่นก็คือราศีพฤษภราศีพฤษภในช่วงนี้ความรักของคุณจะทำให้คุณกลับมา14อีกครั้งก็ได้มันจะเป็นเหมือนเฟิร์สเลิฟมันจะเป็นเหมือนรักครั้งแรกมันจะเป็นเหมือนความรู้สึกว่าคุณได้มีความสัมผัสกับความรักแล้วมีความสุขในชีวิตแต่
ความรักครั้งนี้มักจะเป็นที่มาของการที่เหมือนบางทีเรามั่นใจอะไรเกินไปจนไม่ศึกษาหาข้อมูลหรือไม่ศึกษาซึ่งกันและกันจนกลายเป็นปัญหาอันนี้ต้องระวังระวังในเรื่องของการตั้งสัญญาอะไรบางอย่างด้วยกันหรือแม้กระทั่งว่าการทำอะไรบางอย่างด้วยกันเช่นฉันเพิ่งรักกันมายอมร่วมหุ้นลงทุนอะไรอย่างเงี้ยระวังเกิดปัญหาเพราะว่าในช่วงนี้ราศีของคุณคือราศีพฤษภนั้นมีความรักที่รุ่งก็จริงมีการงานที่เป็นดีก็จริงแต่ยังไม่ควรทำอะไรที่ผลีผามคุณจะได้ในสิ่งที่เป็นดีหลังจากคุณได้ศึกษาซึ่งกันและกันเป็นดีแล้วอาจารย์เชื่อว่าถ้าเรามีวิจารณญาณที่เป็นดีสร้างพลังกระแสมวลดีให้กับตัวเองความรักทั้งไหนๆก็จะนำพาความสุขให้กลับมาเช่นกันแล้วราศีไหนที่อาภัพรักที่สุดถ้าสำหรับในปีนี้ราศีที่อาภัพรักที่สุดนั่นคือราศีมีนราศีมีนในช่วงนี้อาภัพรักในที่นี้ก็คือคุณอาจจะมีปัญหาทะเลาะเบาะแว้งกันบ้างหรือเป็นปัญหาทำให้เกิดความที่อาจจะมีปากเสียงกันบ้างอาภัพรักคุณไม่ได้ถึงกับเลิกหรือคุณไม่ได้ถึงกับมีแฟนไม่ได้แต่อาภัพรักในที่นี้ก็คือมักจะมีปัญหาส่วนใหญ่ในเรื่องของความรักมีทริปเล็กๆน้อยๆในการทำให้ความรักดีขึ้นอาจารย์จะบอกในเรื่องของการทำบุญเป็นการทำบุญเพื่อเสริมเสน่ห์มงคลให้เกิดในความรักหลายคนบอกว่าถ้าความรักแล้วต้องถวายอะไรที่เป็นคู่แต่จริงๆแล้วอาจารย์มองว่าถ้าถวายอะไรที่เป็นคู่แล้วจริงๆมันก็เป็นเรื่องของกุศโลบายทางพระพุทธศาสนาสำหรับอาจารย์เองอาจารย์จะทำให้เราได้รู้ว่าการสร้างบุญเพื่อเสริมเสน่ห์ให้กับตัวเองถือว่าเป็นสิ่งสำคัญที่สุดถ้าเรายังมีเสน่ห์ความรักก็จะชุ่มชื่นความรักก็จะมองเห็นภาพว่าเสน่ห์ในตรงนี้เรามีซึ่งกันและกันนั่นก็คือการทำของสวยๆงามๆไปบริจาคให้กับเป็นสาธารณประโยชน์ก็ได้หรือการทำของสวยๆงามๆถวายพระก็ได้เช่นถวายพวงมาลัยสวยๆงามๆเป็นเจ้าภาพจัดดอกไม้ถวายพระก็ได้หรือแม้กระทั่งว่าการจัดสังฆทานไปถวายพระเราจัดแต่ของที่เป็นของที่มีมงคลของที่เรียบร้อยของหรูหราหรือของที่เป็นของดีอาจารย์บอกว่าของหรูหราในที่นี้ต้องเอาของแพงไหมของหรูหราแต่ไม่ต้องแพงก็ได้เพราะอาจารย์เชื่อว่าถ้าเรามีความสามารถในการปฏิบัติบูชาอย่างนี้แล้วอาจารย์เชื่อว่าตรงนี้เป็นเสน่ห์ที่จะทำให้ความรักของเราชุ่มชื่นและเป็นบุญที่ดีในการแสวงหาความรักให้ประสบความสำเร็จด้วยได้ยินข้อมูลเกี่ยวกับความรักเยอะแยะมากมายนะคะยังไงก็ขอบคุณอาจารย์มุ้ยมากๆเลยนะคะครับวันนี้ก็หมดเวลาของเราสองคนแล้วนะคะในช่วงสยามมหานิยมสวัสดีค่ะสวัสดีครับ